สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้พบกันนะครับวันอังคารที่26กรกฎาคม2022วันนี้เราระลึกถึงหรือว่าเราฉลองนักบุญโยอาคิมและอันนามาพูดตรงนี้เราก็เข้าใจทันทีนะครับท่านก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นบิดาและมารดาของแม่พระนะครับของพระแม่มารีนะครับฉลองวันที่26กรกฎาคมของทุกปีนะครับก็เมื่อพูดอย่างนี้เราจะเรียกท่านเล่นๆว่าคุณตาคุณยายอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะให้ฉายานะครับพระเป็นเจ้านะมักจะใช้อุปกรณ์ที่จำต้อยสำหรับแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอเป็นต้นสำหรับแผนการแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ในกรณีนี้บิดามารดาของพระนางมารีพรหมจารีเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่งเราทราบแล้วนะครับบรรดาคริสเตียนเป็นต้นชาวคาทอลิกได้ให้ความเคารพนับถือท่านทั้งสองเป็นอย่างมากเพราะท่านทั้งสองเป็นคุณตาและคุณยายของพระเยซูเจ้านี่ก็คือ เราก็ถืออย่างนั้นนะครับในปฐมพระวรสารคือปฐมของนักบุญยากอบคือพระวรสารของนักบุญยากอบซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่2ที่พระศาสนาจักรไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการทำให้เรารู้จักท่านและได้ให้ชื่อนี้แด่ท่านทั้งสองคือโยอาคิมและอันนาพระศาสนาจักรตะวันออกได้ใส่ชื่อท่านทั้งสองไว้ในพิธีกรรมที่จริงในภาคพื้นตะวันออกได้มีธรรมเนียมที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับบิดามารดาเมื่อมีบุตรเกิดมาดังหลังจากที่ เราได้ฉลองคริสตสมภพแล้ว เราก็มาแสดงความชื่นชมยินดีกับพระมารดาของพระกุมารในวันที่1มกราคมและก่อนการบังเกิดของพระนางมารีในวันที่8กันยายนเราก็แสดงความยินดีให้กับนักบุญยอกิมและอันนานักบุญอันนานะครับพระสัญญาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำกับอับราฮัมใกล้จะสำเร็จไปโดยอาศัยท่านทั้งสองเราในทุกวันนี้ได้รับผลแห่งพระสัญญานี้ท่านทั้งสองเป็นผู้มีบุญร่วมกับบุตรีของท่านซึ่งชนทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญเพราะบุตรีของท่านคือพระมารดาของพระเป็นเจ้าครับพี่น้องที่บอกว่าโยอาคิมและอันนาเป็นบิดามารดาของแม่พระก็บอกแล้วนะเมื่อไล่เรียงลำดับญาติกันก็คือเป็นคุณตาคุณยายของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับและเราจะเห็นความเริ่มใสศรัทธาของคริสเตียนเนี่ยต่อท่านนักบุญทั้งสองทั้งยอกิมและอันนาโดยเฉพาะนักบุญอันนาเราจะเห็นมีสุภาพสตรีหรือว่ามีผู้หญิงที่หญิงที่นำเอาชื่อของนักบุญอันนาเนี่ยมาเป็นชื่อนักบุญของตนเององค์ประถมของตนเองเนี่ยมากมายในประเทศไทยก็ตามในที่ไหนก็ตามนำมาเป็นองค์ประถมของวัดต่างๆมากมายเพราะนั้นเมื่อพูดถึงนักบุญอันนานั้นก็พูดถึงความเป็นมารดาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคุณยายเป็นผู้ที่เป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญในชีวิตของลูกของหลานสืบๆต่อกันมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เราจะเป็นวันฉลองพร้อมกันเลยกับท่านนักบุญยออากิมและอันนาฉลองบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าคือตาและยายของพระเยซูก็เหมือนกับเราได้ฉลองบรรพบุรุษของเราเหมือนกันเมื่อเราก็บอกเป็นสิทธิ์ของพระเยซูในประเทศของเราประเทศไทยเนี่ยเราก็มีวัดนักบุญอันนามากมายนะครับอาสนะวิหารก็มีนครสวรรค์นี่เป็นอาสนะวิหารนักบุญอันนานครสวรรค์นี่และที่มีชื่อเสียงเลยก็คือที่กรุงเทพที่สมุทรสาครเรียกวัดท่าจีนภาษาชาวบ้านวัดนักบุญอันนาท่าจีนปัจจุบันก็มีรูปของท่านนักบุญอันนารูปใหญ่เลยสูง8เมตรนะแล้วก็ประดิษฐานไว้บนศาลาตรงหน้าวัดติดกับริมปากอ่าวตรงนั้นนะแล้วก็ชาวประมงเวลาที่ออกไปทำประมงออกไปจับปลาหาปลาในทะเลก็มักจะมาผ่านตรงหน้าวัดนบุญนาก็จะจุดประทัดอะไรกันก็คือเป็นความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อว่าให้ท่านยายเขาเรียกท่านยายนั้นคุ้มครองแล้วก็ดูแลนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยของเราดังนั้นชีวิตของเราพี่น้องเราก็เช่นกันเราก็มีความภาคภูมิใจแล้วเราก็
มีความรักต่อท่านนักบุญยออากิมและอันนาที่หัวไผ่ใช่ไหมหัวไผ่ก็มีใช่ไหมก็มีวัดไม่ใช่ที่หัวไผ่สิที่สังคมชนอื่นก็มีวัดนักบุญอันนาที่ท่าแร่เนาะที่สังคมอะไรทางอีสานสังคมชนท่าแร่หนองแสนก็มีวัดนักบุญอันนาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นคริสตชนนั้นก็มีความเชื่อความศรัทธาเพราะนั้นให้เราภาวนาวอนขอท่านนักบุญช่วยเหลือเราคือให้เราช่วยให้เราเนี่ยให้เราช่วยให้สายสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความศักดิ์สิทธิ์คือครอบครัวของเรานั่นเองก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอาศัยความเชื่อและก็ความรักที่เรามีต่อท่านนักบุญวอนขอพระเบียดเจ้าโดยผ่านทางท่านนักบุญขอให้ความหวังจะได้ช่วยพยุงครอบครัวของเรานั้นให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เราถูกทดลองในเรื่องต่างๆมากมายและก็ขอให้การรับศีลมหาสนิทของเราเนี่ยบันดาลให้เรามีความชื่นชมยินดีมีความสงบสุขและก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตสดชื่นขึ้นในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าและสุดท้ายก็ให้เรามีความรู้สึกคิดถึงความยิ่งใหญ่ของเราในการที่เราเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิทธิ์ของพระเยซูนี่คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับก็ขอให้การที่เรารู้จักท่านนักบุญทั้งสองมากขึ้นในวันนี้จะช่วยชาวให้เราเข้มแข็งเลื่อมใสและศรัทธาในความรักของพระเบียดเจ้าในองค์พระเยซูเจ้ายิ่งดียิ่งมากขึ้นและเช่นกันเราต้องขอบคุณนะครับคุณพ่อวีรศักดิ์วรรณโรจน์สุวิทย์ที่ท่านได้แปลอันนี้สรุปให้เราอันนี้นะครับก็ขอพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากพระเบียดเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ